คนที่จะอยู่ด้วยการวาดรูปเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่อาชีพนะสำหรับผมมองว่ามันเป็นชีวิตเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่ได้อะไรจากมันมาเลยในทางรายได้เนี่ยผมก็ยังทำอยู่มันทุกคนต้องเริ่มต้นจากการต่อสู้มาทั้งนั้นนะแล้วผมก็มักจะมองย้อนไปในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าประวัติศาสตร์มันก็จะมีศิลปินหรือคนที่ทำงานศิลปะนี่มากมายที่ต้องต่อสู้มาด้วยความยากลำบากผมก็ตั้งคำถามในใจว่าทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยมันยอมทิ้งชีวิตทิ้งอะไรหลายๆอย่างเพื่อความเชื่อความตั้งใจของมันในสิ่งที่จะทำเนี่ยทำไมเขาถึงยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้ได้ซึ่งผมก็รู้สึกนะผมก็รู้สึกเช่นนั้นว่าเรายอมแลกทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้เพราะเราเชื่อว่ามันมีความสำคัญมากแต่สำหรับผมอ่ะผมจะไม่บังคับให้ใครมาเห็นความสำคัญในตัวผมในงานผมคืออยากให้เขาเห็นเองคือเราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันเอาชีวิตของเราเป็นเครื่องเส้นมันกับการงานเนี่ยเพื่อให้มันเป็นไปตามอุดมคติของเรานิทรรศการแถลงการจิตรกรนะครับ Painter Manifestoผมรู้สึกว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยที่ผมทำมาเนี่ยมันก็เหมือนคำพูดเหมือนแถลงการของผมเหมือนสิ่งที่ผมแสดงออกถึงทัศนคติความคิดและอุดมคติในการทำงานของผมที่สะสมอยู่ในตัวผลงานที่มันเริ่มตั้งแต่เราได้แบบชอบวาดรูปแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยสะสมมามันก็อัดอยู่ในรูปในผลงานของเราเนี่ยคือในการแสดงงานทั้งนึงเนี่ยมันก็เหมือนการนำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมทำมาทั้งปีทั้งชีวิตตลอดมาเนี่ยเอาออกมานำเสนอต่อสังคมต่อผู้คนเหมือนการแถลงการของผมในฐานะจิตรกรคนหนึ่งคนวาดรูปคนหนึ่งนะครับแนวการทำงานของผมจริงๆมันผมไม่ได้ระบุชื่อมันนะว่าเป็นยังไงแต่มันก็อาจจะเหมือนการด้วนสดการเล่นดนตรีแบบด้วนสดจะถ่ายทอดออกไปตรงๆกับสิ่งที่เราได้สัมผัสแล้วก็สิ่งที่เราได้รับรู้มาผ่านการกันกองจากประสบการณ์ของเราจากการเรียนรู้ของเราตลอดชีวิตหรือแรงบันดาลใจที่ผมหยิบมาใช้ในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายในแต่ละชิ้นบางชิ้นอาจจะได้มาจากวรรณกรรมหนังสือหรือประโยคบางประโยคที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็นำมาสร้างเป็นรูปร่างรูปทรงในผลงานหรือบางชิ้นก็อาจจะได้แรงบันดาลใจจากดนตรีพวกเพลงต่างๆนะแล้วผมฟังแล้วผมรู้สึกแล้วผมเห็นเป็นภาพขึ้นมาในใจแล้วก็อยากปฏิปต่อประกอบกันขึ้นมาให้เป็นผลงานซึ่งไอ้วิธีการทำงานของผมเนี่ยมันก็ยังคงเป็นการทำงานโดยไม่มีการร่างแบบล่วงหน้าซึ่งวิธีการเนี่ยสำหรับผมถือว่ามันเป็นตัวความคิดเป็นทัศนคติของผมที่มีต่อการทำงานศิลปะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมเองนะครับก็คือการทำงานโดยเราร่างแบบทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราพอถึงงานจริงเราเพียงแค่เดินตามแบบเนี่ยมันสำหรับตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สร้างให้เกิดความหรือการเรียนรู้หรือการสัมผัสกับมันจริงๆดังนั้นผมเลยใช้วิธีการนี้เพื่อให้มันเหมือนกับเวลาเราเดินไปในที่ที่เราไม่รู้จักหรือเราเดินอยู่ในความมืดเนี่ยเราจะต้องมีสติที่มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกตัวที่มันสูงขึ้นผมอยากใช้วิธีการนี้ในการทำงานแล้วมันช่วยให้ผมเกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่ทำอยู่มากขึ้นชื่อถมทะเลถมหมาสมุทรผมได้แรงบันดาลใจจากจานพอร์เซเลนของจีนนะครับเครื่องลายคามที่คือเราอ่านหนังสือครับหรือดูจากประวัติศาสตร์ก็คือมันตามเส้นทางสายไหมทางเรือบ้างหรืออะไรเงี้ยครับส่งไปถึงยุโรปเรื่องซึ่งบางช่วงก็ที่ดัตช์ก็มีการทำลอกเลียนแบบอะไรเงี้ยผมก็จินตนาการไปถึงเรื่องราวสมัยนั้นอะไรเงี้ยครับก็หยิบสีน้ำเงินเนี่ยมาใช้ในผลงานด้วยให้เป็นโครงสีหลักแล้วก็รูปทรงเฟรมที่เป็นวงกลมล้อกับความเป็นจานอะไรเงี้ยให้มีโทนขาวๆแล้วคือผมจินตนาการว่าแบบการเดินทางของมนุษย์เนี่ยเรื่องราวความเชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็ผ่านในตัววัตถุเครื่องลายคามนี้แล้วก็จินตนาการเป็นเหมือนว่าใต้สมุทรเนี่ยน่าจะถูกถมไปด้วยเหมือนเศษกระเบื้องอันนี้เหมือนกับชีวิตคนอ่ะที่มันเกิดมาบนโลกนี้ในผ่านมาในประวัติศาสตร์นะเขามีชีวิตอยู่แล้วเขาหายไปอะไรเงี้ยเหมือนผ่านการเดินทางตรงนั้นผมก็หยิบมาแรงบันดาลใจนี้มาใช้ในผลงานจริงๆการดูงานศิลปะผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่บางทีเราดูมักจะชอบเริ่มต้นกันว่า
อยากได้เรื่องก่อนอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมผมอยากให้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกก่อนสัมผัสอะไรได้บางอย่างที่มันมีอยู่ในผลงานเงี้ยเพราะผมว่าจริงๆสำหรับงานจิตกรรมหรืองานทัศนศิลป์มันเป็นตามชื่อครับทัศนศิลป์มันคือการเห็นเราต้องใช้ภาษาทางการเห็นแล้วผมเชื่อว่าไอ้ภาพหนึ่งเนี่ยมันสามารถตีความได้หลากหลายมันไม่จำเป็นต้องตีความเป็นเหมือนกับป้ายจราจรที่ว่าตรงไปเลี้ยวขวาเป็นแบบเดียวกันหมดสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในภาพเนี่ยมันอาจจะแต่ละคนอาจจะตีความได้หลากหลายเป็นตามประสบการณ์ตามชีวิตตามความรู้สึกของแต่ละคนได้ผมอยากให้ทุกคนเปิดใจอย่าไปตั้งว่ามันต้องมีเรื่องราวอะไรก่อนเราดูรู้สึกอะไรแล้วก็เรื่องราวเนี่ยเราค่อยๆไปเข้าสู่มันทีหลังแล้วผมว่าศิลปะเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันน่าจะจำเป็นในสังคมมนุษย์นะว่าเท่าที่เราเห็นมาประวัติศาสตร์มนุษย์ที่เราเรียนรู้กันได้ก็เพราะว่ามันมีสิ่งมีศิลปะเนี่ยแหละที่หลงเหลืออยู่ทั้งพวกสถาปัตย์ทั้งงานจิตกรรมอะไรในสมัยโบราณที่เหลืออยู่เราถึงได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเขาเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงในสมัยของเขาหรือมีความคิดความเชื่อยังไงนะดังนั้นผมคิดว่าศิลปะมันก็น่าจะมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในชีวิตของมนุษย์ดังนั้นผมคิดว่ามันศิลปะมันน่าจะไม่ใช่อะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะมักจะมีคำว่าศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดดังนั้นไอ้คำว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนี้มันเลยบางทีมันถูกดึงไปสู่คำว่าอะไรก็ได้มันก็ได้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ผมสำหรับตัวผมเองที่ผมเรียนทางนี้มาแล้วก็ทำทางนี้มาตั้งแต่จำความได้นะครับก็คือผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยทำความเข้าใจมันซึ่งผมก็ยังรู้ไม่ทั่วทั้งหมดนะฮะไม่รู้ชีวิตหนึ่งจะพอหรือเปล่านะฮะ